อบนะท่านต้องตอบนะทีนะถ้าโลกใบนี้หยุดหมุนอะไรจะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้เอ้าใครตอบได้ถ้าโลกใบนี้หยุดหมุนถ้าโลกใบนี้ถ้าโลกใบนี้ก็แล้วกันมันชัดๆหยุดหมุนอะไรจะเกิดขึ้นเอ้าใครแน่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าโลกใบนี้หยุดหมุนจะเกิดอะไรขึ้นคิดกันดีเนี่ยครับหนึ่งโอ้โหมันถูกเยอะนะให้รู้ไว้หนึ่งนี่ไอ้ที่ถูกเนี่ยมันถ้าโลกใบนี้หยุดหมุนนะครับฟังกันดีนะครับถ้าโลกใบนี้หยุดหมุนนะจะเกิดอะไรขึ้นฟังกันดีนะหนึ่งช้างช้างหนึ่งตัวเลยช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันประตัวใหม่เบาประจมูกยาวๆเขาเรียกว่างวงหนึ่งช้างช้างนะชอช้างนะช้างนะถ้าโลกใบนี้หยุดหมุนจะเกิดอะไรขึ้นหนึ่งช้างหายตัวหายตัวไปในอากาศ อ่านะสองเดี๋ยวให้หลวงคิดก่อนสองโลกใบนี้หายตัวหายอะไรหายวับไปกับตาดีไหมหายวับไปกับตาสำนวนด้วยใช้ภาษาเล่นๆกันพี่คิดมากโลกใบนี้หายวับรู้จักคำว่าวับว้าววับหายวับไปกับตาโอ้ลุงเนี่ยเขียนหนังสือก็ผิดถูกถูกโอ้ยหายวับไปกับตาเอาข้อไหนครับบอกมาครับบอกมาข้อไหนที่คิดว่าใช่ตอบหนึ่งก็ตอบสองเอาจะได้เฉลยเอาจะได้เฉลยโอเคนะต่อมาเราเลยนะลุงจะได้เฉลยนะไม่งั้นไม่เฉลยนะจ้านะจ้าเอาเลือกมาใครเลือกข้อ1ข้อ2ใครเลือกข้อ1ก็กด1ไปเลยใครเลือกข้อ2ก็กด2ไปเลยลุงมีหน้าที่เฉลยให้ฟัง
ข้างนะครับจะเอาหรือไม่ใครเลือกข้อหนึ่งก็กดหนึ่งไปเลยโอเคมายังเพศอ่ะรีบกดมาโอ้กด2อืมโอ้มีคนกด2เยอะนั่นน่ะอืมโอเคเอาเข้าไปเอาแล้วกดดีเหมือนกันนะอย่าลืมนะลุงพูดเรื่องปัญญานะปัญญานะวันนี้ขึ้นต้นเลยปัญญานะใช่ไหมล่ะความรู้ไม่ใช่ปัญญาปัญญาเนี่ยคือความรู้ใช่ไหมครับคำถามเงี้ยไปถามนักวิทยาศาสตร์ดูสิเขาจะตอบว่ายังไงถ้าโลกใบนี้ฮะถ้าโลกใบนี้หยุดหมุนจะเกิดอะไรขึ้นหนึ่งช้างหายตัวไปในอากาศหายแวบเลยสองโลกใบนี้หายวับไปกับตาว่าไปโน่นตอบมาแล้วข้อสองมีคนตอบข้อสองมีหนึ่งไงจะได้ดูจะได้ดูแล้วก็ต้องอย่าลืมเหลาดินสอเดาดินสอกันครับเหลาดินสอแปลว่าประเทืองปัญญานะครับถามกันอย่างนี้ถือว่าช่วยกันเราดินสอเลือกเร็วนะอย่าช้านะลุงไม่ช้านะบอกครับ แล้วละมีคนตอบหนึ่งก็มีสองก็มีหมดหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเราเริ่มนะเราเริ่มต้นด้วยปัญญานะจ๊ะนะจ๊ะความรู้สู้จินตนาการไม่ได้จินตนาการสู้ปัญญาไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่ตอบเนี่ยมีปัญญานะครับอ้าวเฉลยเฉลยยังเฉลยนาการนาการเฉลยนะเอาล่ะเฉลยไม่ฟังเสียงเอ็มไม่เป็นนะเฉลยนะถูกหมดครับนั่นเนี่ยมาถูกหมดครับลุงหลอกไปอย่างนั้นแหละถูกหมดอธิบายดีนี่ครับ ฟังกันดีนะถ้าใครเลือกข้อหนึ่งว่าช้างหายไปทั้งตัวช้างหายไปในอากาศเหตุผลนี่สำคัญเหตุผลมันถูกบทละจะแสดงเหตุผลยังไงตัวเหตุผลคือสำคัญนะช้างหายไปหนึ่งตัวเพราะว่าโลกใบนี้จะไม่มีแรงดึงดูดนั่นเองแปลว่าไม่มีความโน้มถ่วงจึงไม่สามารถดูดช้างตัวที่ว่านี้ให้อยู่กับให้ติดดินโลกใบนี้จะไม่มีแรงโน้มถ่วงจะไม่มีแรงดูดง่ายที่สุดแรงโน้มถ่วงเนี่ยตีค่าไปเลยคือแรงดูดอย่าไปคิดมันมากแรงดูดแวคิวัมแรงดูดก็คือแวคิวัมอย่าคิดมันมากเข้าใจไหม Vเท่ากับ P จำไว้หน่อยตัวนี้ vacuum เท่ากับ pressure มันจะมาอธิบายพวกนี้ได้หมดจะมาตอบพวกนี้ได้หมดที่ว่านะนะ เอานะข้อหนึ่งช้างหายวับ
ไปในอากาศเพราะว่าโลกใบนี้จะไม่มีแรงดูดแม้แต่ขาของบนโต๊ะเนี่ยไปหมดครับไปหมดไปหมดอะไรก็ตามที่มันลอยอยู่ผิวดินเนี่ยไปหมดโอเคไหมม้าหมูม้ากาไก่ช้างม้าวัวควายเนี่ยหายไปหมดโต๊ะเตียงยังเหลือถ้าจะเหลือนะเสาบ้านโอเคไหมครับถ้าจะเหลือเสาบ้านนะครับโอเคนะเพราะว่าเสาบ้านมันยังติดอยู่กับพื้นดินอยู่ถ้ามันจะเหลือโอเคนะเอาละมีเหตุผลเท่านั้นเองครับข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองโลกใบนี้หายวับไปกับตาม ันหายไปไหนเนี่ยมันถูกมันหายไปไหนอ่ะมีคนตอบถูกโลกใบนี้ถูกดวงอาทิตย์ดูดครับนี่เนี่ยเนี่ยท่านชัยสุพลเนี่ยตอบถูกจะถูกดวงอาทิตย์ดูดก็หายวับไปกับตาเพราะจะถูกดวงอาทิตย์ดูดต่อมาสังเกตดวงนี้มันดูดได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวลุงจะเล่าให้ฟังดวงอาทิตย์มันดูดได้ยังไงจะเล่าให้ฟังนะโยมนะใจเย็นอยู่กับลุงมันต้องมีปัญญาเชื่อมันจะพูดไปทำไมศีลสมาธิปัญญาไม่งั้นจะพูดไปทำไมสติสมาธิปัญญาใช่ป่ะใช่ไหมขนาดไอสไตล์อันนั้นก็แค่อะไรจินตนาการความคิดไม่ใช่ปัญญาหยุดคิดแล้วจึงจะได้ปัญญาทีนี้มันก็ต้องเหนือกว่าไอสไตล์อยู่เป็นค่ำที่ว่าใช่ไหมคนเขาคิดอยู่ก็คิดเราหยุดคิดแล้วจ้าตถาคตหยุดแล้วเจ้าต่างหากที่ยังไม่ยอมหยุดได้ยินนะครับเนี่ยตถาคตพูดกับคืออะไรเนาะนอนเขาเยอะๆนะองคุลิมานข้าน่ะหยุดแล้วเจ้าต่างหากที่ยังไม่ยอมหยุดความหมายพอๆกันนั่นแหละครับข้าหยุดแล้วข้าจงรู้เรื่องทั้งหมดประมาณนั้นครับตถาคตหยุดแล้วจ้าถ้าหากว่าเป็นอากัปกิริยาก็เดินเดินก็หยุดนะเนาะแต่เนื้อแท้เคยดูนะพระพุทธองค์หยุดคิดนั่นเห็นไหมหยุดที่ว่าหยุดคิดแล้วจ้าจึงรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ประมาณนั้นนะครับโอเคไหมตกลงถูกทั้งสองข้อทั้งสองข้อนะครับแต่เป็นคนละเหตุผลนะฮะจำหน่อยครับถอดถูกทั้งสองข้อหนึ่งและข้อสองมันคนละเหตุผลนะครับโอเคถ้าบอกว่าอะไรมันถูกที่สุดทีเนี้ยครับก็ต้องตอบข้อสองนะครับอะไรถูกที่สุดต้องตอบข้อสองนะครับโลกวันนี้หายวับไปทั้งหมดเลยทั้งช้างทั้งม้าไปพร้อมกันเลยนั่งพูดอยู่นี่ก็ไปนั่งดูอยู่หน้าจอนั่นก็ไปเหมือนกันโอเคไหมครับมันไปหมดเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้มันก็มีคำถามต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นแรงดูดของโลกมันมาได้ยังไงมันเกิดจากไหนหรือว่าแรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงของโลกไปต่อนะผมเฉลยแล้วนะครับผมจะไปต่อนะครับ